และนอกเหนือจากมาตรการในการช่วยเหลือเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการส่งออกทุเรียนเนี่ยครับ10มาตรการที่ครม.อนุมัติมาก่อนหน้าเนี่ยนะครับเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเตรียมที่จะแถลงรายละเอียด10มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ขัดแย้งรัสเซียยูเครนนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะมีประชาชนไม่น้อยกว่า40ล้านคนได้ประโยชน์และใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทครับ10มาตรการที่ออกมาก็เน้นไปที่การช่วยเหลือด้านราคาพลังงานให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยครับนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าวันนี้ครับเวลา 13:30 นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะร่วมกับนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ขัดแย้งยูเครนรัสเซียหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นลดค่าไฟอุดหนุนค่าก๊าซหุงต้มช่วยค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นต้นนะครับโดยรัฐบาลประเมินว่าจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า40ล้านคนใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทพร้อมเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะยังสามารถขยายตัวอย่างน้อยได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ3ครับขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยประหยัดไฟช่วงหน้าร้อนครับนายสุทธิพงษ์เฉลิมเกียรติผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็บอกว่าคฟผ.นั้นได้จัดแคมเปญ Save Energy for All ครับร่วมใจประหยัดพลังงานฝ่าวิกฤตไปด้วยกันผ่าน2กิจกรรมก็คือกิจกรรมล้างแอร์ช่วยชาติที่กฟผ.นั้นเขาจะร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยให้บริการล้างแอร์แก่ประชาชนทั่วประเทศฟรีครับจำนวน 10,000 สิทธิ์จำกัดครัวเรือนละ1สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ฟรี1เครื่องนะครับโดยต้องเป็นแอร์แบบติดผนังไม่เกิน 24,000 BTUประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่18เมษายน2565เป็นต้นไปนะครับซึ่งการล้างแอร์ทุก6เดือนก็สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 10% ครับและอีกมาตรการนึงก็คือส่งเสริมการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงโดยกฟผ.ก็ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและผู้ค้าปลีกมอบส่วนลด500บาทครับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจำนวน 10,000 สิทธิ์เพียงแสดงบัตรประชาชนณจุดขายในร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงหลักฐานเพิ่มเพื่อนใน LINE @egat นะครับหรือว่า @egat ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2565นะฮะก็ใครสนใจก็ไปลงทะเบียนได้ล้างแอร์ฟรีนะครับในช่วงเมษายนนี้นะครับครับปกติเวลาเรียกช่างมาล้างแอร์เท่าที่ผมมีประสบการณ์เนี่ยต่ำก็มี500นะหรือบางทีอาจจะแพงกว่านั้นแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีบริการล้างแอร์ฟรีก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้เราสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในกระเป๋าได้500บาทในช่วงนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับมุ่งซื้อกับข้าวได้หลายมื้อเลยทีเดียวนะครับก็เป็นช่วงของฤดูร้อนและปีนี้ก็ดูเหมือนว่าอากาศนั้นจะแปรปรวนด้วยนะครับและหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นเราก็อาจจะมีการใช้เครื่องปรับอากาศที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ